ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The ก็อย่างนี้ครับผมขอมีเรื่องประชาสัมพันธ์ทุกคนนิดนึงละกันนะครับก็คือว่าเรื่องของการอัพคลิป9โมงเช้าทุกวันนี้นะครับผมขอเลื่อนเป็นประมาณ 3-4 วันในข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปรับเลือกการตั้งค่าคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดนะผมอยากดันให้มันชัดมากที่สุดนะครับแล้วอนาคตผมจะได้เปิดกล้องด้วยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครมีแบบว่าเทคนิคในการอัพคลิปหรือว่าเรนเดอร์คลิปให้ชัดที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆกับผมด้วยอันนี้ผมสำหรับวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือวันนี้เราจะมาบอกเทคนิค UC นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า UC เนี่ยมันมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับมันเยอะมากจริงๆเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็คนที่เริ่มเล่น UC ใหม่ๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยโคตรเฟี้ยวแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมต้องมาบอกก่อนว่ากิจกรรมใหม่ละกันนะครับก็คือตัวละครใหม่นะทุกคนมันมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวละครที่มีชื่อว่า Spectre Giant นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับด้วยผมจะอธิบายกิจกรรมนี้ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะได้ตัวละครนี้แบบถาวรนะครับเราต้องกดยิงมันจะมียิงแบบ2แบบนี้ก็คือว่ายิงปกติแล้วก็ยิงซุปเปอร์ช็อตนะครับหรือว่ายิง3คนคนละ1ช็อตนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีดาเมจที่เราทำให้กับตัวละครที่เราจะได้เนี่ยมันจะทำดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดาเมจมันแบบเหมือนกับตัวละครตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครนี้แบบถาวรนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรายิงไปแล้วเนี่ยมันไม่ตายแน่นอนอยู่แล้วแหละครับเราก็จะได้อาจจะได้แบบของแต่งหรือว่าสกินอะไรต่างๆนะครับที่มันเท่ๆนะรวมถึงตัวละครเหล่านี้นี่ครับในแบบรายวันนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากมายิงฟรีเนี่ยมันก็จะมียิงฟรีด้วยนะครับมันก็จะมีเวลาบอกด้วยตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมมานะครับ FC ผมทุกคนต้องไม่พลาดนะครับตัวใหม่ Spectre Jace อันนี้ทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมเนี่ยใช้สกิน MSMC ที่มันแรนะครับเอาเป็นว่าผมจะใช้ MSMC แบบว่าไม่แรที่สุดนะครับแล้วปืน MSMC ที่ผมไม่แรเนี่ยมีอยู่แค่กระบอกเดียวก็คือกระบอกนี้นะครับคือมันไม่มีสกิลติดตัวอยู่แล้วนะครับโดยสกินนี้นะด้วยของแต่งแรกเนี่ยก็คือสโคปนะครับด้วยสโคปนี้ผมจะไปอธิบายในเกมแล้วกันนะครับว่าเราควรใช้หรือว่าจะไม่ใช้นะครับแต่ถ้าจะใช้เนี่ยผมแนะนำเป็นเลดดอทไซด์แล้วกันนะครับอันนี้มันจะควบคุมหรือว่าครอบคุมกว่านะครับมากกว่าโฮโลสโคปนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแมกกาซีนนะครับมันก็จะมีแมกกาซีนแบบว่าฟาสต์รีโหลดนะครับหรือว่ารีโหลดเร็วนั่นเองแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นเพิ่มแมกกาซีนนะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วก็คนที่เล่นโหดเนี่ยเขาจะใช้เป็นเพิ่มแมกกาซีนนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่ายิงปึ๊บแล้วก็รีปึ๊บแล้วก็รีใช่มั้ยคือถ้าสมมุติว่าเราเจอหลายคนเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบได้นะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันกระสุนน้อยก็จริงนะครับคือที่มันยากไปกว่านั้นก็คือปืนนี้มันอัตราการรั่นกระสุนสลับกันทำไมเนี่ยมันเร็วครับคือมันเร็วแล้วก็แน่นอนครับกระสุนมันหมดเร็วไงครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเพิ่มแมกกาซีนจะดีที่สุดครับทุกคนส่วนต่อไปครับก็คือที่ผมใช้เนี่ยอันนี้คือผมจะไม่ฟิกเนี่ยครับเอาเป็นว่ามันเป็นของแต่งที่ผมใช้แล้วกันเนาะแล้วก็มันดีนะครับอันที่3ก็จะเป็นลดแรงถีบขนาดยิงเนี่ยครับติดตั้งไปเลยอันสุดท้ายของผมก็คือเพิ่มความเร็วในการเล็งเนี่ยครับหรือว่าใครที่อยากจะเล่นแบบว่าระยะกลางระยะไกลไปเลยทุกคนก็มาเล่นเพิ่มระยะยิงก็ได้นะครับแต่สำหรับผมว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผมนะครับโอเคและที่สำคัญนะครับถ้าใครจะใช้ UC แบบเป็นหลักเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ทำเป็น2ช่องนะครับช่องนึงเนี่ยใส่สโคปแล้วก็อีกช่องนึงไม่ใส่สโคปนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายในเกมกันต่อเลยดีกว่าครับอ้อแล้วลืมบอกไปนะครับเรื่องเปิร์กทุกคนก็คือว่าเปิร์กที่ผมใช้เนี่ยอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะครับคือมันจะวิ่งเร็วขึ้น 10% นะครับแล้วก็ความเสียหายจากการตกที่สูงเนี่ยลดลงอย่างมากอันนี้ก็ไม่มีผลเยอะนะครับแต่ว่าวิ่งเร็วเนี่ยมันเหมาะสำหรับ UC มากๆนะครับอันที่2ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็คือว่าเคาน์เตอร์ UAV แล้วก็ EMP เนี่ยก็คือแบบว่าหน่วยตรวจจับอะไรต่างๆรวมถึง UAV นะครับจะไม่แสดงผลต่อเราเลยครับและที่สำคัญก็คือเราเนี่ยสามารถเดินผ่านทริปมายได้ครับคือว่า UC เนี่ยมันเป็นแบบว่าจำพวกชาร์จเนี่ยครับเราเข้าไประยะใกล้กับศัตรูเนี่ยแล้วศัตรูเนี่ยมันต้องวางทริปมายอยู่แล้วแน่นอนนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสในการไปเหยียบได้นะครับแล้วก็เราก็จะตายแล้วทริปมายเนี่ยก็คือกับระเบิดนะครับส่วนอันสุดท้ายแน่นอนครับผมก็คือ Death Silence นะครับก็คือ
ันจะลดเสียงเวลาที่เราเดินนั่นเองแต่ว่าถ้าเราไปโดนแก้ทางนะครับพวกคนที่มันใช้ alert อ่ะก็คือว่าจะแสดงตำแหน่งทั่วไปของศัตรูในมินิแมปเนี่ยครับเมื่อพวกเราเนี่ยวิ่งไปใกล้ๆนั่นเองอันนี้ก็อาจจะแพ้ทางนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับส่วนมากคนอื่นก็จะไม่ได้ใช้นะครับส่วนมากคนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสไนเปอร์ซะส่วนใหญ่นะครับป่ะไปลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับผมทุกคนก็สังเกตดูนะครับในโหลดเอาท์ของผมเนี่ยจะมี SMC อยู่2กระบอกนะครับก็คือกระบอกแรกหรือเซตแรกของผมเนี่ยจะใส่สโคปนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยสังเกตได้ว่าผมจะไม่ใส่สโคปนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากจะเล่น MSMC แบบว่าสายตรงอะไรประมาณนี้นะครับในด่านนี้ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่าเทคนิคในการคุมปืนแล้วก็ในการเล่นเนี่ยควรเล่นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยครับด้วยการเซตปุ่มของผมเนี่ยผมจะเปิดให้ทุกคนดูเลยละกันนะว่าผมเซตปุ่มยังไงนะก็ประมาณนี้เลยใครที่อยากจะเซตตามนะครับเดี๋ยวเรื่องการทำปุ่มล่าสุดนะครับแล้วก็รวมถึงเหตุผลที่ผมเอาอะไรต่างๆมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีนะครับผมนะแต่ทำไมมันนานจังเลยวะเนี่ยไม่เริ่มสักทีโอเคเอาเป็นว่าผมอธิบายเลยละกันเนี่ยครับคือยูซี่เนี่ยเรื่องของการใส่สโคปแล้วก็ไม่ใส่สโคปเนี่ยครับมันมีผลเรื่องของการซูมไวขึ้นเนี่ยครับเวลาที่เราไม่ใส่สโคปเนี่ยครับแน่นอนครับซูมไวขึ้น 100% เนี่ยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าใส่สโคปเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ว่าจะเสียเปรียบอะไรใหญ่ๆมากมายนะครับแล้วก็ข้อดีของการไม่ใส่สโคปก็คือเวลาที่เรายิงแบบมุมแคบเนี่ยครับเราจะมีมุมมองมากกว่าสโคป1นะครับอะไรประมาณนี้แหละแล้วผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่าMSMC เนี่ยมันดีดขนาดไหนนะครับโอเคมาลองตรงนี้เลยกันอันนี้ผมจะไม่เขาเรียกว่าไม่ขยับใจโลหรือว่าไม่ขยับจอเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่า MSMC เนี่ยมันจะแนวดิ่งนะครับมันจะแบบว่าดิดแนวดิ่งในช่วงแรกนะครับแต่ว่าในช่วงกลางๆเนี่ยครับในตอนที่กระสุนเหลือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองแป๊บนึงนะครับกระสุนเหลือประมาณแบบว่าใช้ไป15นัดแล้วเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยมันจะไม่สายขึ้นหรือว่าจะไม่ดีดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันจะสายไปแนวราบนะครับหรือว่าสายไปซ้ายขวาเนี่ยมันจะไม่ดีดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของมันแล้วก็เทคนิคในการเล่นแบบว่าจริงจังเลยนะครับโอเคลองยิงไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะไม่ดีขึ้นแล้วเอาเลยครับคือเทคนิคที่ผมเคยสอนใน MSMC ไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือว่าเวลาเรายิงเนี่ยเรากดจอแค่ช่วงแรกครับจอพลุก็โอเคเรากดจอไปแบบว่าหรือว่าแบบเลื่อนจอลงอ่ะถ้ามันดีดอ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือถ้าปืนไหนดีดก็ช่างอ่ะทุกคนก็ต้องเลื่อนจอลงอยู่แล้วแต่ว่า MSMC นะครับเราก็เลื่อนจอลงแค่แบบตอนกระสุนเหลือแค่15นัดหรือว่าเลื่อนจอลงแค่ครึ่งแม็กอ่ะมันก็จะนิ่งแล้วนะครับนี่ครับนิ่งว่ะเดี๋ยวผมจะลองให้มันนิ่งนิ่งที่สุดเลยนะครับโอเคอ้าวกระสุนหมดโอเคมารอตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเห็นไหมโคตรนิ่งคือผมบอกเลยว่าเทคนิคนี้โคตรนิ่งนะครับแล้วที่หลายคนมือใหม่เนี่ยที่เล่นแล้วแบบว่ามันไม่นิ่งสักทีก็คือว่าเวลาที่มันยิงไปหมดแล้ว15นัดใช่ไหมมันเหลือ15นัดสุดท้ายอ่ะที่เราแบบยิงไปแล้วอ่ะแล้วทุกคนยังควบคุมมันแรงๆอยู่เหมือนที่แบบว่าดีดแรกๆอ่ะนั่นแหละครับมันก็เลยงงครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะแบบว่าอะไรแบบเนี้ยคือเราไปสายช่วงท้ายอ่ะมันก็จะมันไม่ดีดเหมือนช่วงแรกอ่ะเออถ้าผมอธิบายง่ายๆเนี่ยครับคือยูซี่มันจะดีดแค่ช่วงที่เรายิงต้นๆนั่นแหละแล้วถ้าเราไม่ใส่สโคปล่ะถ้าเราไม่ใส่สโคปนะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันซูมไวทุกคนเห็นไหมอ้าวมาซูมไวขึ้นครับทุกคนสังเกตเห็นไหมโคตรไวแป๊บเดียวคือแบบยิงได้เลยอ่ะนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าคนชอบเล่นยูซี่เนี่ยก็จะเลือกใช้แบบไม่ใส่สโคปนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าด่านนี้เนี่ยเช่นด่านนี้เนี่ยทุกคนสังเกตแผนที่ไหมมันกว้างมากนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าคนเราเนี่ยหรือว่าเช่นผมเนี่ยต้องใช้แบบว่า2ปืนนะครับไม่ใช่2ปืนดิ2เซตนะครับก็คือเซตแรกเนี่ยไม่ใส่สโคปแล้วก็อีกเซตเนี่ยใส่สโคปนะครับหรือด่านนี้เนี่ยก็จะเล่นแบบว่าใส่สโคปซะมากกว่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคลองยิงกันเลยดีกว่าเห็นไหมไม่แตกต่างกันเลยครับเรื่องดีดมันก็เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ปืนนี้ไม่มีสกิลติดตัวด้วยนะครับเห็นไหมเรื่องการขยับจอขยับเจอนะครับโอ้โหโคตรนิ่งโอ้นิ่งเกินเดี๋ยวนะอันนี้ผมโดนใครยิงไว้เนี่ย
นี่เลยครับก็คือเทคนิคที่ผมจะมาสอนนะครับว่าขอพูดซ้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยก็ควรจะแบบว่าฝึกก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากก็คือว่าใครจะเล่นโหดเนี่ยต้องฝึกก่อนเว้ยทุกคนคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเก่งในตอนแรกที่เราเริ่มเลยแต่ว่าเราต้องปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันเคยชินนะครับก็นี่ฮะลองเล่นกับมันไปก่อนแล้วทุกคนจะชินเองเนี่ยครับโอเครอบนี้ผมจะจริงจังเลยในการเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แต้มของศัตรูเนี่ยมันใกล้จะแบบนำแล้วนะครับอันนี้ผมจะเล่นแบบว่าไม่ใส่สโคปให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับอะไรโคตรแรงเลยผมยิงนิ้วชี้ซ้ายนะครับที่ผมเล่นนะผมเล่นนิ้วชี้ซ้ายนะครับมันก็จะอันนี้มันเป็นระยะที่ไกลเกินไปนะครับสำหรับยูซี่นะเดี๋ยวแอบเป็นด้วยวะโอเคตอนนี้มีคนกำลังจะพยายามไปจุดเรานี่ครับเฮ้ยอะไรไม่ให้ฮัลโหลโอเคตอนนี้จุดจะย้ายจุดแล้วเราต้องพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับโคตรนิ่งบอกเลยอะไรเฮ้ยเอากระสุนหมดครับกระสุนหมดทุกคนคือถ้าใครจะฝึกยูซี่อ่ะมันเป็นปืนที่หลายคนชินใช่ไหมแน่นอนครับหลายคนก็ต้องมีการฝึกฝนมาเช่นกันครับทุกคนไม่ใช่ว่าใครจะมาแบบเล่นแล้วเก่งเลยอ่ะทุกคนเข้าใจไหม Reloading ชิบหายละเขาจะชนะเลยครับทุกคนอยู่ไหนวะเข้าคาตัวตายเฉยตอนนี้ผมว่าชนะยากแล้วแหละตอนนี้ผมรู้สึกว่าจอผมหลอนว่ะทุกคนจอหลอนเฉยโอเคแพ้ไปครับก็คือวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นหรือว่าอะไรนะครับคือผมจะมาบอกเทคนิคที่ผมใช้ในการเล่นยูซี่นะครับก็คือแบบนี้แหละทุกคนเราต้องแบบว่าฝึกให้มันเคยชินแล้วก็เรื่องของแต่งอ่ะมันไม่ได้สำคัญมากเลยนะครับหลายคนเนี่ยซีเรียสเรื่องของแต่งนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ควรจะมีผลอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมว่าฝีมือเนี่ยมันมีผลมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ความเคยชินในการเล่นปืนนั้นๆนะครับสุดท้ายผมขอฝากทุกคนเลยนะครับว่าใครที่อยากจะเล่นยูซี่ให้ชินเนี่ยแรกๆเนี่ยผมว่าเล่นยากครับใครที่อยากจะมาเล่นยูซี่บางคนเนี่ยเล่น AK117 มาก่อนใช่ไหมก็จะชินในความนิ่งของมันแล้วก็ยิงไกลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากลับมาเล่นยูซี่เนี่ยกลับกลายเป็นว่ายิงใกล้แล้วก็ดีดมากกว่าเดิมแน่นอนครับต้องไม่ชินแน่นอนถ้าใครจะฝึกเนี่ยผมจะทิ้งท้ายเลยว่าต้องเล่นให้มันชินครับแค่นั้นเลยแล้วก็เอาเทคนิคของผมที่ผมบอกไปวันนี้เนี่ยไปปรับปรุงเนี่ยครับแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับก็สู้ๆครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เราชมจนจบนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะครับผมทุกคนบ๊ายบาย